อ้นนะฮะโอ้โหโดนไฟแล้วเอาจ้วงลงไปด้ามยาวๆจ้วงลงไปจ้วงลงไป เอาช้อนเข้าไว้น่ะทุลักทุเลมากเอาช่วยเอาช่วงชุลมุนนะฮะชุลมุนมากเลยตอนนี้เอาโอ้หมุนแบบนี้หน่อยหมุนแบบนี้หน่อยอ่ะ11 8เอาใหญ่ตัวนี้โอเคสวัสดีครับทุกคนก็ห่างหายกันไปนานเลยนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายวีล็อกเท่าไหร่วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาตกปลานะทุกคนตกปลาแซลมอนกับซีทราวนะทุกคนก็คือปลาแซลมอนกับปลาทราวจากทะเลนั่นเองทั้งแซลมอนทั้งทราวซีทราวอ่ะก็คือมาจากทะเลจะเป็นปลาธรรมชาตินะทุกคนช่วงหน้าหนาวมันก็จะออกไปทะเลเพราะว่าแถวนี้มันจะเป็นน้ำแข็งแล้วมันก็หนาวก็จะออกทะเลไปหากินแล้วก็ช่วงหิมะละลายช่วงซัมเมอร์เงี้ยอันนี้ก็จะเริ่มผ่านซัมเมอร์ไปแล้วแต่ว่ามันก็จะขึ้นมาไข่นะทุกคนแบบวางไข่ที่บ้านเกิดมันก็คือน้ำจืดนั่นเองก็คือแม่น้ำนั่นแหละโอเคมาดูกันว่าจะยังไงนะวันนี้ตอนไหนที่ถ่ายวีล็อกนะทุกคนก็ไม่เคยได้ปลาเลยตอนไหนที่แบบไม่ถ่ายเงี้ยแบบได้เกือบทุกวันได้ทุกวันเลยอ่ะวันไหนที่ไม่ถ่ายอ่ะก็มารอดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ปลาหรือเปล่ามาดูกันด้วยนะครับว่าเพื่อนๆจะมีใครมาบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยได้ติดต่อใครเลยช่วงนี้ทำงานแล้วก็ไม่ค่อยได้มาตกปลาด้วยแหละประเด็นก็วันนี้ก็เลยหยุดก็เลยถือโอกาสมาถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้ดูนะนี่ผมก็กำลังเดินไปจุดตกปลาจะอยู่ฝั่งนู้นนั่นแหละตรงนี้ก็คือที่บูดันนะทุกคนตรงข้างหน้าก็จะเป็นเขาเรียกอะไรไอ้วัตเทิลฟอลสาไทยอะไรวะเขื่อนเขื่อนเพราะปลามันจะอยู่แถวๆนี้แหละเพราะมันว่ายขึ้นไปไม่ได้ไงเพราะมันติดเขื่อนมันก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นสถานที่ตกปลาโอเคงั้นก็ไปรอดูกันครับว่าจะมีเพื่อนๆคนไหนมาบ้างป่ะโอเคครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาผมมาก่อนเพื่อนตอนนี้ก็น่าจะเกือบทุ่มหนึ่งละยังสว่างอยู่เลยมีนก2ตัวโอเคงั้นก็เริ่มหนาวอยู่นะเนี่ยโอเคแล้วขอเก็บเตรียมตัวตกเบ็ดก่อนคันผมก็จะใช้เป็น BFT ครับก็คือ Bass Fishing Tiger เห็นก็บอกว่ามันดีน้ำวันนี้725ตอนเนี้ยโอเคใช้ตะกั่วเท่าไหร่ดีวะ725ใช้ตะกั่วสัก110 120มั้ยเอา110ไปก่อนนะนี่101ลอง110ก่อนทุกคนขอเอาแมลงแบบมั่วๆแล้วกันมัดเองอันนี้เองครับตัวนี้น่าโดนไหมผมก็มัดไม่เป็นทุกคนก็เพิ่งมาฝึกมัดปีนี้เนี่ยก็เลย มาแรงดูแบบอันนี้หน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับโดนไปแล้วก็ถือภูมิใจครับก็โดนแรงที่ตัวเองมัดก็ถือว่าภูมิใจแล้วขอลองม่วงดำแล้วกันนี่เอาม่วงข้างบนดำข้างล่างรอดูจะเป็นยังไงโอเคทุกคนก็มัดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะแมลงเป็นตะขอเดียวคนก็เริ่มคนประมาณ3คน4คนผมก็เขินๆหน่อยนะทุกคนไม่ค่อยกล้าถ่ายเท่าไหร่เพราะมันต้องยืนใกล้ๆกันแล้วก็โยนอาจจะยังไม่ถ่ายให้ดูทุกคนเพราะผมเขินว่ายิ่งดึกคนก็ยิ่งมาเยอะกว่านี้ก็รอดูกันว่าจะเป็นไงก็อาจเดี๋ยวถ่ายให้ดูก็แล้วกัน
เพื่อนๆก็ยังไม่มาเลยเนี่ยโอเคไปลองตกกันดูว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับทุกคนก็ตกไปได้ครึ่งชั่วโมงพระอาทิตย์ก็ตกเริ่มตกดินละก็ปวดแขนหน่อยนึงข้างนี้เพราะว่าไปฉีดวัคซีนมาก็เลยไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็นั่นแหละยังทนไหวครับสู้ได้ตอนนี้ก็เริ่มหนาวหน่อยนึงแต่ก็ยังทนไหวแต่ยังมีเสื้ออยู่ในรถนะทุกคนเดี๋ยวค่อยถ้ามันหนาวมากเดี๋ยวค่อยเข้าไปเอาไปเอาในรถก็ได้โอเคมาดูกันเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนเหยื่อแล้วก็เปลี่ยนตะกั่วLeft. โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสัก3ทุ่มครึ่งผมต้องกลับบ้านนะพอดีแฟนโทรมาไม่รู้เสียงอะไรดังต้องกลับไปดูหน่อยว่าคืออะไรก็ต้องกลับมานี่โอ้เพิ่งตกได้ไม่ถึงเท่าไหร่เองเนี่ยแต่ก็ต้องไปดูครับขับรถไปกลับก็น่าจะประมาณชั่วโมงนึงพอทิ้งของไว้นี่ยังไงก็ต้องกลับมาแล้วโอเคเจอกันโอเคครับตอนนี้ก็เข้าไปดูมาแล้วในบ้านเข้าไปดูมาเมื่อกี้เสียงไอ้อันนี้ทุกคนเสียงก็เรียกอะไรไอ้บรัดลอร์มอะไรวะไอ้สัญญาณเตือนไฟไหม้อะที่มันติดอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วแบตมันแบบแบตมันใกล้หมดหรือแบตมันหมดประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะดังเตือนไงแบบปิดเนี่ยแล้วก็อีกสักพักอีกประมาณ1นาทีมันก็ดังปิดเนี่ยก็เลยนั่นแหละถอดแบตออกมาไม่ดังแล้วคงหวังว่าคงไม่ดังแล้วนะโอเคงั้นไปลุยกันต่อขับรถกลับบ้าน30นาทีแล้วก็ต้องขับไปนู่นอีก30นาทีโอเคไปลุยกันเมื่อกี้โดนปลานะโดนแล้วแต่ว่าเอาขึ้นไม่ได้ผมปิดเบรกอยู่ไงอันนี้มัวแต่กำลังจะเปิดโกโปรพอดีกดเปิดโกโปรปั๊บแล้วทีก็มันปิดเบรกอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็หลุดไงผมไม่ได้เปิดเบรกก็คือแทนที่จะเปิดเบรกก่อนแล้วค่อยเปิดโกโปรแต่ยังถ่ายไม่ทันอีกโอเคเดี๋ยวไปลุยต่อวันนี้ก็คงไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าแต่คงคิดว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าถ่ายวิดีโอครั้งไหนก็คือไม่ได้ครั้งนั้นอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันโอเคต้องขับรถกลับไปอีกทุกคนเจอกันโอเคครับตอนนี้ก็ขับรถมาถึงที่ตกปลาละคนน่าจะทยอยกลับกันบ้างแล้วเริ่มดึกแล้วมันก็เริ่มหนาวขึ้นโอเคมารอดูกันทุกคนว่าผมจะได้ปลาไหมวันนี้โอ้คนยังเยอะอยู่เลยเกิดจากการอะไรเกิดจากการไอ้บรานลามมันลามมันไม่ใช่ลามหรอกแบตมันหมดไงแล้วทีนี้เออแล้วมันปิ๊บปิ๊บแล้วแฟนกลัวไงว่าคืออะไรก็ต้องกลับไปดูโอ้ตายแล้วโอ้ตายใช่อย่างนั้นก็เลยแฟนกลัวไงแกไม่รู้จะทำยังไงก็คือแกทำอะไรไม่เป็นอ่ะก็คือแค่กลัวอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยมันก็เลยน่าจะกลัวพออยู่บ้านคนเดียวด้วยขับรถเร็วกันเนี่ยเร็วครับบินเลยอ่ะบินเลยแหละโค้งด้วยใช่โค้งเยอะด้วยทางนั้นโอเคโอ้โหกลับมานี่แบบอะไรเนี่ยสุดยอดหมูย่างน้ำจิ้มหน่อยอันนี้น้ำจิ้มอะไรจิ้มแจ่วน้ำจิ้มสามรสลองสามรสก่อน
อร่อยใช่ได้ใช่ได้ผมโดนไปตัวหนึ่งมัวแต่พอมันติดเบรกอยู่ใช่ไหมมันดึงอ่ะมัวแต่จะไปกดเปิดโกโปรไงอันนี้ไม่ได้เปิดเบรกไอ้ลอกไอ้ดึงตึ๊ดตึ๊ดขาดเลยทีเนี้ยนะมันไม่ใช่ขาดเชือกนะน่าจะขาดไม่ปากก็ตัวแหละน่าจะตัวแหละมั้งน่าเสียดายมันสู้ไงก็เลยไม่ได้เปิดเบรกมันเลยขาดเสียดายเสียดายมารอดูกันไหมเสียดายไหมเลยทุกคนกำลังจะไปตกเลยเมื่อกี้เนี่ยเอาแล้วครับโอ้โดนปากด้วยเขาบอก ถึงแล้วเหรออย่างนั้นตรงนี้เลยเหรออุ้ยมาแล้วแดงดำใช่ไหมโอ้โหแดงดำเต็มปากเลยแดงดำเนี่ยมีทุกคนได้แดงดำมั้ยเอาดิตัวใหญ่ด้วยใช้ได้โดนปากด้วยเนี่ยบ้านแล้วครับถึงแล้วโอ้โหแจ๋วแจ๋วฮู้กูดูไซส์ตัวผู้ครับโอ้โหตัวผู้ตัวเมียโอ้ตัวเมียดิใหญ่ขนาดนี้10 โลมั้งเนี่ยผู้เหรอตัวผู้ผู้เหรอตัวผู้ผมดูปากแล้วเอาเหรอเต็มปากเลยเขียวเลยเขียวตัวผู้ครับตัวผู้โล่งขึ้นมาลุ้นเลยลุ้นเลยปะโอ้ยขาดขาดเลยโอ้โหวิ่งขาดวิ่งขาดอ่ะวิ่งขาดคิดหายแล้วเย็บเย็บเต็มปากน่าไซส์10 โลอ่ะจิ้มท้องผู้ปังแก้วโอ้โหฝังเลยฝังเลยครับยังโหดอ่ะไม่มีหลุดจำจำเนี่ยแมลงไหนมาดูแมลงตูดเขียวแดงดำแดงดำตูดเขียวตัวเงาวิบวับตัวสีชมพูเหรอไม่ตัวเงาไอ้แดงดำครับอ๋อแดงดำแดงดำสุดยอดอันนี้หนักกว่า2ขีดมั้งมี2ขีดก็เอาสิ2ขีดก็พอใจผมขีดก็เอาผมไม่รู้เองผมรู้มันเป็นตัวถ้าเบากว่าครึ่งขีดนี่อายตายเลยพี่พี่เดาผิดอ่ะรู้ไปไหนอ่ะผมพี่รู้มันเป็นตัวนี่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 เขามีนี่โชว์อะไร3สายด้วยของของเหรอพี่ไม่มีอย่างขังอ่ะไม่เป็นพระเลยถ้าแขวนพามาคิดว่าไม่ได้ปลาต้องแขวนเชือกแขวนปลาใช่ไหมจะช่างแล้วนะครับช่างเท่าไหร่ตัวนี้11 โล 8.9 จริงดิ10 โลผมว่า9.5มาดูเอ้ย96 10ก็จะไปผมต้องจับนี้ผมต้องจับเอ้ยผมต้องจับนี้ไปกันมัน99 9.9 นาน10 โลอ่ะตีไปเอ้ยโอ้ยถึงอยู่สุดยอดสุดยอดใหญ่กว่า2ขีดใหญ่กว่า2ขีดเท่ากันเลยดูดิ11 โลอ่ะเด้อจะจับผิดนะอันนี้ของพี่รุษใช่ไหมครับโอ้ตัวแรกเท่าไหร่นะ11โล11เหรออยากได้ปลาใหม่นะปลาเดี๋ยวปลาเก่ามันจะเน่านะจะเน่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็กลุ่มเราได้2ตัวละเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาสักตัวให้ดูโอเคมารอดูกันเอาแล้วนี่ถ่ายอยู่โอ้มาแล้วครับมารอรุ่นกันว่าจะขึ้นได้ไหมไม่รู้ว่าโดนตรงไหนลอยลงมาเลยเนี่ยถอดได้ไหมถอดตอนนี้เปิดไว้อยู่ป่ะเปิดไว้อยู่ป่ะเปิดเล่นอยู่มาอ่ะเร็วอ้นก็โดนปลาแล้วนะครับมันจะขึ้นได้ไหมทุกคนมาเคมพี่ฝากไฟฉายบนหลังคาให้หน่อยดึงมาให้หน่อยครับย
เดี๋ยวคาสเตอร์ดึงไฟฉายมาให้หน่อยที่หนีบบนหลังคาน่ะมาแล้วครับน้องอ้นนะฮะโอ้โหโดนไฟแล้วโดนปลาแล้วครับโอ้ยปลามาแล้วปลามาแล้วนี่นะฮะโอ้ยมาเริ่มเลยฮะมาเริ่มเลยไปตามเอาช้อนเข้าไว้นะเฮ้ยช้อนช้อนที่ต่างว่าดอนเอาจ้วงลงไปด้ามยาวๆจ้วงลงไปโอ้ยเอ้ยสวิงกันนู้นเนี่ยเอาสวิงกันนู้นเนี่ยใจเย็นเอาลากมันเข้ามาโอ้ใจเย็นมาแล้วเอาละโอ้โหทุลักทุเลมากเอาช่วยเอาช่วงชุลมุนนะฮะชุลมุนมากเลยตอนนี้เอาไอ้คิมจะพึ่งยังวิ่งไปขึ้นไปนู่นโอ้โหตามไปโอ้โหชุลมุนมากเลยนะมาไฟมาดูนี่มาแล้วเอามาแล้ววิบวับมาแล้วโอ้ยอย่างงัดสวิงอย่างงัดตั้งตรงๆเดี๋ยวหักโอ้โหเบลเลอร์เลยโอ้ยขาดอีกแล้วสวิงขาดโอ้ยชุลมุนมากโอ้โหตัวนี้ตัวเมียนะสุดยอดเลยตัวเมียด้วยได้แต่ตัวเมียทุกคนตัวเมียตัวเมียมากกว่าเพราะมันมี12บนปีไฟฉายบนหัวหน่อย12เลยตัวนี้ขนาด18ยังเล็กกว่านี้เลยเป็นไงฮะทุกคนนึกว่าจะไม่ได้แล้ววันนี้โอ้ยมาดูไซส์กันโอ้โหบักเอ็มเลยนะฮะตัวนี้12โลได้เลยผมโอ้โหใช้ได้เลยเต็มปากไว้เนี่ยรัวครับหลุดไปแล้วโดนตรงไหนน่าโดนปากเลยเนี่ยข้างบนปากเอาโอ้โหโชว์เลยพี่ต้องจัดการก่อนต้องแกะการก่อนจัดการมันก่อนตอนนี้เราเซ็นเซอร์ก่อนนะฮะมายาวไปมาให้ท้องเลยตัวเห็นดูให้โอ้พี่ผมพูด10โล5ไปโอ้โหใครจะเล่นมาเจ๊มั้ยผมว่ามี12เลยเนี่ย 10.3 อ่ะเจ๊ดิอย่าศูนย์ไม่ผมว่ามี18แขวนเลยถ้าตัวเมียใหญ่ขนาดนี้พี่หนักนะตัวเมียผมเปื้อนนะพี่ตัวผม 11.8 ยังไม่ขนาดนี้เลยนะ 11.8 ยังไม่ขนาดนี้เลยหมุนวางงี้โอ้หมุนวางงี้หน่อยหมุนวางงี้หน่อยอ่ะ11 11 11.8 11.8 โอ้ใหญ่ตัวเมียตัวตายเลยได้แล้วร้อยแล้วจบเลยจบเลยตอนนี้โอ้11.8พี่เท่ากับหมูที่ดังดังนี่นะโอ้โห11.8ทุกคน11.8ตัวเมียด้วยนี่ไงโอ้โหไข่เต็มท้องตอนนี้ยอดเลยวันนี้เป็นพระเอกครับบอกแล้วพระเอกมาที่หลังมาที่หลังรอเลยโอเครอเล่นตัวต่อไปครับมารอดูตอนนี้พี่เล็กกำลังทำอะไรครับลาบเนื้อครับลาบเนื้อโหลาบหมูลาบหมูลาบหมูสูตรเนื้อครับสูตรเนื้อภาคเหนือใช่ไหมครับโอ้เหนือการเวลาด้วย ชิวๆครับบรรยากาศตอนนี้มีคนได้ปลาครับทุกคนไม่มีใครตักให้เหรอเดี๋ยวตักให้กันสวิงเราก็ไม่รู้จะรั่วหรือเปล่าตอนเนี้ยไม่ผมมัดแล้วไงแต่ว่าใช้เชือกเอ็นถ้าตัวใหญ่พี่ก็มัดไปรอบนึงนะถ้าตัวใหญ่ก็คงไม่อยู่หรอกโอเคเดี๋ยวตักให้เขาครับทุกคนอะไรสูดบิ๊ก I don't know I don't think so but it hasn't done any so far yeah where is the
I think here all are there so many stones, so I think here. And here is not so deep. I think here is good place. Lost. Lost. Oh yeah. Almost. Maybe next time. ครับหลุดกินข้าวอ๋อกินข้าวอ่ะมีข้าวหน่อยนึงพอละคำว่าผมมีข้าวอยู่นะเอาไหมอ่ะเอามาดิเอามาดิมากินดิอ๋อนี่ครับข้าวชิมกันครับลาบฝีมือพี่เล็กลาบเหนือใช่ไหมใส่น้ำปลาด้วยจืดมากหอมอยู่นะอร่อยอยู่พี่ครับแต่ผมไม่มีช้อนครับเอาง่ายๆกินเอางั้นเลยเลยใช่น่ะจ้วงเลยก็ได้หรอกโอ้พี่กินแยะกินอ้นดีกว่าอ้นอ้นอ้นตัวเองไงวะเธอจะมีอยู่ในกอไผ่มันหนูอันนี้เด็ดโอ้ตุ่นนะไม่ตุ่นก็คือตุ่นอ้นก็คืออ้นฟันมันก็หยินหยินสองซี่ใหญ่ๆครับอร่อยมีเนื้อมันแบบว่าชื่ออ้นด้วยเหรอมีเพิ่งรู้เนี่ยยิ่งเพิ่งรู้เนี่ยว่าตัวเองเป็นสัตว์งั้นนะโอเคครับคาสต็อกโอ้โหพี่รุดได้แล้วครับทุกคนกำลังเยอะอยู่เลยตอนเนี้ยโอ้โหตัวที่สองใช่ไหมเนี่ยมาแล้วครับพี่รุดตัวที่สองของวันเนี้ยโอ้เดี๋ยวส่องให้มันใกล้ๆก่อนเดี๋ยวส่องให้เดี๋ยวมันตื่นไฟเดี๋ยวมันสู้อยู่วรุษตัวที่สองแล้วนะครับโอ้มานี่หยิบมานี่ดำเลยดีขึ้นหมดแล้วเล่นน้ำกระจายปากขึ้นได้ไหมมาเอาเอาเอาตักเอาหัวมันสิมุดหินแล้วน่ะเอาหัวเอาเลยเอาทำไมไม่ตัดอ่ะโอ้เอาโอ้ยควันเข้าตาควันเข้าตาโอ้โหตัวสวยอยู่นั่นเนี่ยใส่เนี่ยโอ้โหตัวที่สองนะครับสุดยอดวันนี้ตัวเมียด้วยตัวเมียไหมเออใช่สวยใส่เนี่ยสวยครับรู้อ่ะอย่าบอกว่าเหยื่อหลุดนะนี่ไม่หลุดโอ้ยนึกว่าหลุดตายสี่ตัวแล้วเหยื่อตัวนี้มันสุดยอดไหนดำแดงปากนอกโอ้โหตัวทองด้วยอันนี้มันเขาเรียกว่ารูดปากมันอุ้ยเกือบหลุดนั่นแหละใช่ดีนะที่ตักได้ทันถ้าเกิดว่าหลุดไปอีกครั้งหนึ่งนี่สงสัยน่าจะหลุดอะไปดูโอ้โหแบตก็จะหมดอีกแล้วครับพี่เล็กได้แล้วครับตัวที่สองของวันเนี้ยโอ้โหโอ้ยพอดีเลยสุดยอดตัวสวยอยู่สุดยอดตัวเล็กของผมนะพี่ขอให้พี่เชื่อฮะโอ้โหมาดูครับสุดยอดแบบนี้ก็มียกเบ็ดขึ้นไว้จะเก็บเนี่ยโดนปลาเฉยเลยพุกหรือเปล่าตอนมันอ้าปากพอดีหรือเปล่ามันไอ้นี่ไงมันง่วงมันหาวเออใช่มันหาวนอนช่วงตอนมันอ้าปากพอดีนี่โดนแค่3คนเราอ่ะเนี่ยทำไมของผมมันไม่มีเลือดออกปากงี้วะครับ
เฮ้ยเหลือผมตัวที่2เนี่ยเดี๋ยวนะไปเอาตัวที่2ขึ้นมาพลุดอยู่เหรอโดนเมื่อกี้อ๋อหลุดแล้วปลาไหมอันนี้เรียบร้อยโดนแล้วครับทีเล็กโดนอีกแล้วนี่ทีเล็กโดนตัวที่3แล้วครับเอาครับตอนนี้กำลังปลากำลังกินเลยโดนติดกันเลยกลับแล้วเหรอโอ้เหนื่อยง่วงแล้วใช่ไหมโอ้โอเคเจอกันใหม่เจอกันใหม่ครับได้ไหมเนี่ยกี่โลเนี่ย20โอเคครับเจอกันครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ 3:30 ก็ยังมีคนตกอยู่นะเกือบ10คนมันจะ 7-8 คนได้นี่ก็ชิวๆไปครับทุกคนผมยังไม่ง่วงนะทุกคนเพราะว่าทำงานกลางคืนด้วยไงมันชินอะผมทุกวันก็นอนเช้าอยู่แล้วประมาณ 4-5 ก็เริ่มง่วงนอนแต่ว่ายังอยู่ได้ครับถ้าทำงานก็นู่นแหละ8โมงเช้า9โมงเช้านอนก็เลยชินยังไม่ง่วงจะเจ็บหลังอยู่เวลายืนตกเนี่ยปวดหลังทั้งโยนทั้งเย่อทั้งม้วนอะไรหู้แล้วก็แม่ยืนตกทั้งคืนครับเหนื่อยก็ขึ้นมาพักขึ้นมานั่งเล่นชิวๆดูเซียนเขาตกเล่นเนี่ยเซียนคนนั้นเขาได้3ตัวแล้วน่ะตอนนี้ผมได้ไปตัวหนึ่งก็พี่เล็กได้ไป3ก็พี่รุ๊ดได้ไป2มั้งก็เรียงกันไปเลยครับ1 2 3พาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นเนี่ยเนาะเดี๋ยวจะถ่ายไทม์แลปส์ให้ดูนะทุกคนไม่ได้ถ่ายไทม์แลปส์นานแล้วนะเสียดายวันนี้ไม่มีแสงเหนือแล้วทุกคนงั้นก็น่าจะได้เห็นอะตกปลาท่ามกลางแสงเหนือแต่เมื่อวานอะมีแสงเหนือแต่ไม่ได้มาตกแต่ออกไปถ่ายแสงเหนือแทนสวยอยู่ฝากติดตามเพจด้วยนะครับไม่ก็ IG ผมก็ผมจะชอบถ่ายรูปไปเรื่อยพวกแสงเหนือพวกอะไรเงี้ยภูเขาอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสได้ถ่ายนะแล้วก็ YouTube ด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวถ่ายทําลับให้ดูไปดูกันเลยจะเป็นไงบายเช้าแล้วยังไม่ได้นอนเลยยังไม่ง่วงเลยนะครับทุกคนโอ้มีนกมาเล่นหงพวกนกหงเป็ดโอ้มารวมกันดูดิแต่ละตัวอากาศยามเช้าเนี่ยมันสดชื่นจริงๆแล้วก็แสงสวยมากเลยมีคนตกอยู่นะ2คนกลุ่มตั้งแต่เมื่อคืนตกด้วยกันทนได้ไงไม่รู้หมอกฝั่งนู้นก็กำลังมาเลยใต้สะพานสวยอยู่นะบรรยากาศแต่หนาวนิดนึงใช่ไหมหนาวตอนนี้ก็เหลือผมกับยิมน้องยิมโอ้โห2คนสนุกดีวันนี้เสียดายที่เพื่อนฝูงมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้ามาเยอะน่าจะสนุกดีถ้ามีโอกาสก็ไว้เจอกันนะทุกคนเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6 โมงละ2นาทีก็6โมงก็เก็บของอะไรเสร็จแล้วทำปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วแดดก็ออกแล้วนู่นพระอาทิตย์บรรยากาศก็โอเคสวยงามเริ่มแดดเริ่มมาอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นก็จะกลับบ้านละโอเควันนี้ก็สนุกมากเลยทุกคนเดี๋ยวมีโอกาสหน้าค่อยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ่ายให้ดูโอเคครับไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปครับ See you